าวเรื่องการทุจริตที่ปรากฏต่อสาธารณชนซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซับซ้อนที่ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเสื่อมศรัทธาและขาดความเชื่อมั่นในองค์กรธนาคารโลกได้ศึกษาความเป็นจริงที่เป็นต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินงานของกระทรวงเกิดธรรมาภิบาลสามารถปฏิบัติงานได้โดยสะดวกและง่ายภายใต้การควบคุมกำกับดูแลที่เหมาะสมและเป็นธรรมโดยจากผลการศึกษาที่ปรึกษาเสนอแนวทางแก้ปัญหา6ประการดังนี้ 1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อการควบคุมและการตรวจสอบมีประสิทธิภาพโดย 1.1 กำหนดหน้าที่ของปลัดกระทรวงให้เป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมีหน้าที่ด้านนโยบายแผนประเมินผลตรวจสอบภายในและด้านบุคลากร 1.2 ให้ทุกแท่งงานรายงานตรงต่อปลัดกระทรวง1.3 จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ Audit Committee ระดับกระทรวง 1.4 ปรับโอนหน่วยงานตรวจสอบภายในของแต่ละแท่งงานไปขึ้นกับหน่วยงานตรวจสอบภายในกลางของกระทรวงเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 2. จัดโครงสร้างระบบการประมวลผลข้อมูลทางบัญชีโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้การประมวลผลข้อมูลทางบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันโดยปรับโครงสร้างการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพของหน่วยงานและบุคลากรด้านบัญชีโดยหน่วยงานที่จะต้องเสนองบการเงินต้องมีผู้ควบคุมที่มีวุฒิปริญญาตรีด้านบัญชีซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ6เดือน 3. จัดทำกระบวนการทำงานและควบคุมภายในใหม่ดังนี้ 3.1 ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาจัดทำกระบวนการทำงาน workflow และการควบคุมภายในของทุกกิจกรรมการทำงานเช่นการจัดทำงบประมาณประจำโครงการการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารโครงการการรับเรื่องร้องทุกข์และกระบวนการจัดการและการบัญชี 3.2 ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี IT เพื่อผนวกระบบ IT กับกระบวนการทำงานให้เกิดการปฏิบัติงานที่รัดกุมตรวจสอบได้โดยเพิ่มสัญญาณเตือน Red Flag ในจุดควบคุมต่างๆเช่นการบริหารกลุ่มโรงเรียนการจัดการข้อร้องเรียน 3.3 หลังจากที่ได้วางระบบเรียบร้อยแล้วให้จัดอบรมบุคลากรให้เข้าใจการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องให้ผู้เชี่ยวชาญผู้พัฒนาระบบดูแลระบบอย่างต่อเนื่องระยะหนึ่งระยะเวลาในการดำเนินการในข้อที่3คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ปี 4. สร้างระบบฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูงสุดโดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้สร้างฐานข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลอื่นๆของกระทรวงศึกษาธิการโดยระบบที่มีความปลอดภัยสูงเช่นข้อมูลพื้นฐานและรายละเอียดของโรงเรียนนักเรียนครูเพื่อให้บันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องและตรวจสอบความถูกต้องได้ตลอดเวลาซึ่งคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ6เดือน 5. นำระบบเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดทำประวัติข้อมูลทรัพยากรบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ e-profile เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ career path ประวัติการอบรมมาใช้สนับสนุนการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายโดยนำระบบที่มีความปลอดภัยสูงและไม่สามารถปรับเปลี่ยนหากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลได้โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก outsourceซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ1ปี 6. สะสางปัญหาข้อมูลทางบัญชีการเงินที่ไม่สามารถปิดงบได้ของกระทรวงโดยจัดหาบุคลากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการสอบบัญชีจากแหล่งภายนอกโดยกำหนดวันที่ตัดยอดและตั้งพักยอดที่แตกต่างเพื่อแก้ไขปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานานหลายปีคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1-3 ปีทั้งนี้แนวทางดังกล่าวจะสามารถแก้ปัญหาของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องการทุจริตและการขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานซึ่งปัญหาดังกล่าวที่เกิดจากการขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลในเรื่องต่างๆดังนี้ 1. โครงสร้างองค์กร 2. การจัดทำแผนงบประมาณการควบคุมและการติดตามผล 3. ทรัพยากรบุคคล 4. การจัดซื้อจัดจ้าง 5. การบริหารโครงการ 6. การควบคุมภายใน 7. สัญญาณเตือนภัย 8. ข้อมูลบัญชีและรายงานทางการเงิน 9. กระบวนการจัดการกับข้อร้องเรียน 10. การตรวจสอบภายใน 11. การศึกษาปัญหาที่เกิดจากบทเรียนในอดีต
และทั้งหมดนี้คือข้อเสนอแนะจากคณะที่ปรึกษาเพื่อการดำเนินงานของกระทรวงในอนาคต